เย้เย้เฮ้ยรอคนมาเป็นคนเดียวแฮะส่งไปไม่เป็นไรน่ารักอยู่คนเดียวไม่ได้เอ้ยมาแล้วอีส่งไปส่งไปเราเล่นส่งเนี่ยรับส่งรับส่งสวัสดีครับทุกคนครับผมเฮ้ย100คนแล้วอันนี้คือเราได้บอกเขาไว้ก่อนไหมครับพี่เวใช่ใช่เราแจ้งแล้วแฟนๆเขาก็ทราบกันใช่วันนี้มีคนรอคอยเนี่ยมีแฟนๆต่างชาติ Hello from Philippines มาบูไฮสวัสดีครับมาบูไฮต้องยังไงวะรอคนมามาบูไฮนี่กระเป๋าก็ขอบคุณแฟนๆด้วยนะครับที่สนับสนุนกระเป๋าเราด้วยครับทุกคนไปเปิดไฟตรงนี้ดวงนึงเปิดไฟนิดนึงมันจะข้างนอกมันโอเวอร์กว่าข้างในใช่ไม่ใช่ครับอันนู้นอันขวาสุดครับเพื่อนนี่ yes ดีไหมครับหรือถ้าผมเปลี่ยนแล้วเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยทำไมไม่อยู่ที่หน้าคิดแล้วอ่ะมาอยู่ที่หน้าพี่ละเฮ้ยโอ้โหยิ่งดีกว่าเยอะหน้าใสเลยครับหน้าใสเลยหน้าใสสดชื่นโอเคเราไลฟ์กันทำไมนะครับพี่เว็บวันนี้เราจะมาไลฟ์การอัปเดตแฟนๆนิดนึงนะครับเกี่ยวกับตัว Sharing Happiness Project ของเรานะครับผมใช่ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับผมที่เขาเรียกว่าให้การสนับสนุนข้าวมันไก่สามพี่น้องรวมกระทั่งตัว Sharing Happiness Project ของเราซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ไปช่วยเหลือตามชุมชนต่างๆขอบคุณมากๆใช่ครับครับผมก็วันนี้จะเอามาอัปเดตกันก็คือที่เราตั้งเป้าไว้นะครับที่คิดก่อนหน้านั้นพูดไว้ว่าเราจะไปช่วยทั้งหมด 33,000 กล่องเนี่ยตอนนี้เราทะลุเป้าแล้วโอ้สุดยอดขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับขอให้ผลบุญที่ทุกคนทำนะครับผมส่งผลกับคืนไปสู่ชีวิตของทุกคนเลยขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆขอให้ชีวิตทุกคนดีขึ้นเรื่อยๆนะครับครับขอบคุณมากๆซึ่งตอนนี้นะครับเราทำเกินทะลุ 50,000 กล่องแล้วนะครับโอ้โห 50,000 แล้ว 50,000 เลยเหรอ 50,000 กล่องเยอะมากเยอะมากใช่ครับก็เหมือนแบบว่ามีคนได้อิ่ม1มื้อ 50,000 คนเลยนะจริงใช่ 50,000 คนเลยนะครับเยอะนะคิดต้องเข้าใจว่าคือที่พี่ไปชุมชนเนี่ยเห็นในไอจีตลอดเลยคือเขาอะเดือดร้อนจริงๆคือทุกวันเนี้ยที่พี่ไปนะพวกเขาดีใจมากๆเขาบอกว่าข้าวมันไก่สามพี่น้องไม่เคยลืมเขาไม่เคยทิ้งเขาดีมากเลยครับแล้วคือตอนเนี้ยไม่มีหน่วยงานไหนช่วยเขาเพราะว่าต้องเข้าใจว่าหนึ่งตอนนี้ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ล็อกดาวน์นะครับเพราะฉะนั้นคือแทบจะไม่มีใครไปช่วยเขาเลยปีนี้เราเป็นเจ้าแรกที่ไปช่วยเขาแล้วพวกเขาก็คิดว่าเราอาจจะไปเลือกตั้งหรือเปล่าโอ้โหไม่ใช่เลยแล้วต้องคิดต้องเข้าใจว่าลูกคิดอ่ะทุกคนอ่ะคิดว่าถึงว่ามันมีสติ๊กเกอร์มีลูกคิดอยู่เพราะว่าพี่เอาลูกคิดไปแปะอยู่ที่หน้ากล่องใช่โอ้โหเลือกเบอร์อะไรเนี่ย ทุกคนก็เริ่มถามว่าอันนี้คือหมายเลขเท่าไหร่หรืออะไรเงี้ยที่จริงไม่ใช่ครับคือพวกเราอ่ะทำด้วยใจจริงๆคือแค่อยากจะมาเขาเรียกว่าแบ่งปันความสุขแบบเข้ากล่องนี้เพราะว่าบางทีถ้าเรานำเงินไปเราก็ไม่รู้ว่าถูกบริหารยังไงบ้างนี่คือสิ่งที่พี่เป็นห่วงที่สุดเราเลยให้เป็นแบบก็ต้องทานให้เห็นเลยอ่ะแล้วก็เราก็ไปถึงที่เราก็ดูว่าเขาเดือดร้อนจริงๆเราก็ช่วยถึงที่ใช่ดีครับดีมากแล้วพวกเขาคือเข้ากล่องมื้อนึงสำหรับเขานี่สำคัญมากๆครับต้องเข้าใจว่าคือคนคือพวกเขาอ่ะเดือดร้อนแล้วคือหนึ่งเขาไม่ได้ทำงานเขาก็ไม่มีรายได้เลยการไม่มีรายได้อ่ะพ่อแม่ที่บ้านผู้สูงวัยผู้ติดเตียงผู้ป่วยติดเตียง มีลูกหลานด้วยเนี่ยใครเลี้ยงพวกเขาก็เดือดร้อนบางคนนะถึงขั้นอันนี้เขานะครับคืออันนี้คือเรื่องจริงนะประธานชุมชนบอกว่าครั้งบางคนติดโควิดแล้วก็ยังไปทำงานอีกเพราะมันไม่มีรายได้อันนี้คือเราก็เห็นใจเขานะมันเราจะทำยังไงเราไม่เหลือทางที่จะไปแล้วอะไรเงี้ยคือเขาบอกว่าเขาไม่มีทางจริงๆเขาไม่ได้อยากจะแบบเพื่อแพร่เชื้อแต่ว่าคือเหมือนกับว่าตัวเองก็แบบคือพ่อแม่ต้องมียาซื้อยาให้กินซึ่งเราเห็นแล้วเราก็แบบคือบางคนเราก็บอกเลยเราช่วยบางคนคือพี่ช่วยด้วยเงินถ้าพี่เจอแล้วอ่ะพี่ให้ด้วยเงินเลยคือเพราะไม่อยากให้ไปเขาเรียกว่ามันไม่งั้นมันจะแพร่กันหนักกว่านี้นะครับอันนี้คือเราไปเจอกับตัวแล้วก็ไปฟังเรื่องแบบจะเจอตัวจริงๆเลยอ่ะแล้วเราถึงจะไปช่วยเขาอะไรอย่างเงี้ยฮะดีเลยครับพี่เวฟเนาะประมาณนี้ก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับขอบคุณมากครับทุกคนครับขอบคุณมากมากเลยอย่างน้อยได้แบ่งปันความสุขคนที่เขาแบบว่ากำลังแบบไม่รู้จะไปทางไหนต่ออย่างน้อยได้มีไฟดวงเล็กๆเข้ามาสักช่วงเวลานึงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คงจะแบบรู้สึกดีขึ้นนะครับแล้วขอบคุณยูยูพิรยาด้วยนะครับผมทั้งยูยูกับพิรยากับแฟนๆทุกคนเลยคือบางคนเขาไม่ได้ช่วยแค่เข้ากล่องเขามีของมาให้ด้วยของที่เขาเล่นท็อปสเปนเดอร์นะครับมากันเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นยาสีฟันแปรงสีฟันขนมเพียบ
ดีนะครับแล้วเด็กๆชอบมากมีความสุขมากเราเห็นรอยยิ้มเขาแล้วแบบเราก็ดีใจแทนแบบโอ้โหไว้ถ้าเกิดสถานการณ์มันดีขึ้นเมื่อไหร่นะไว้เราแบบว่าไปรวมตัวกันแบบทำกิจกรรมปันสุขแบบนี้บ้างก็ได้นะพี่เวฟดีดีเหมือนแบบในนามแบบข้าวมันไก่สามพี่น้องก็ได้อะไรเงี้ยแฟนๆน่ารักมากคือเขาเล่นท็อปสแตนเดอร์แล้วเขามาส่งมาทั้งแบบมีบะหมี่สำเร็จรูปแบบเพียบเลยของเยอะมากขอบคุณทุกคนเลยนะครับ yeah. ทีนี้อย่างที่บอกเราเห็นชุมชนเขาลำบากเราก็เลยตั้งใจว่าเราจะช่วยเขาต่อรอบนี้เราตั้งเป้าไว้อยู่ที่ 50,000 กล่อง 50,000 กล่องเหมือนเดิมเพิ่มขึ้นอีก 50,000 กล่องอ๋อโอเคที่เราทำไป 50,000 กล่องแล้วตอนนี้เราเพิ่มอีก 50,000 เท่ากับว่าโปรเจกต์เนี้ยเราจะตั้งเป้าไว้ว่าเราจะบริจาคทั้งหมด 100,000 กล่องปัจจุบันเนี้ยเราทำได้ 50,000 แล้วOkay. อีก 50,000 กล่องที่เราจะทำ okay, เพื่อช่วยเหลือพวกเขาที่เดือดร้อนจริงๆเพราะฉะนั้นแฟนๆใครที่แบบเห็นว่าชุมชนไหนที่เดือดร้อนเราดูว่าผู้ติดเชื้อสูงแล้วก็เขากักตัวที่บ้านบางคนเขาไม่ยอมไปโรงพยาบาลไม่ยอมแจ้งด้วยอ่ะบอกพวกเราเดี๋ยวพวกเราก็จะพยายามแบบจริงๆส่งข้อมูลมาได้เลยอ่ะเผื่อใครแบบที่บ้านอยู่ใกล้กับชุมชนที่เราขับผ่านไปผ่านมาแล้วเราเห็นพอดีแล้วเรารู้สึกเห็นใจอะไรเงี้ยส่งข้อมูลมาเลยก็เดี๋ยวจะไปกันที่นั่นซึ่งพวกเราปกติอันดับแรกเราจะติดต่อที่หัวหน้าชุมชนก่อนเราต้องเข้าใจว่าสถานการณ์ทำตามระบบอยู่แล้วแล้วก็ตามระบบอยู่แล้วถ้าต้องเข้าใจว่าเราไปที่ไหนที่ปลอดภัยที่ไหนไม่ปลอดภัยคือหัวหน้าชุมชนก็จะประสานงานแล้วก็เดือดร้อนมื้อไหนเมื่อไหร่เราก็จะไปที่แบบเขาเรียกว่าจำเป็นจริงๆได้เลยใช่ประมาณนี้เนาะก็เลยตั้งเป้าไว้อย่างนี้นะครับก็ถ้าแฟนๆนะครับใครที่สนใจก็สามารถมาร่วมปันสุขกับเราได้นะครับผมได้เลยครับดีมากครับแล้วก็ทีนี้อ่ะใกล้สงกรานต์แล้วเราก็จะมีกิจกรรมพิเศษนะครับให้กับแฟนๆทุกคนเราก็จะมีตัวนี้เลยครับจบเป็นหนึ่งเรื่องแล้วอันนี้เรื่องนึงใช่อันนี้อีกเรื่องนึงนะครับเพราะว่าสงกรานต์ใกล้ถึงแล้วนะครับเราก็จะบอกว่าสามพี่น้องเราก็จะมีกิจกรรมสนุกๆให้กับแฟนๆเพราะว่าอีกไม่2วันก็คือช่วงเมษาแล้วคือร้านเราก็น่ารักดีนะคือชอบทำแบบว่าอุปกรณ์อะไรแบบนี้ขึ้นมาแล้วนี่คือพี่เวฟเขาออกแบบเองหมดเลยนะครับทุกคนแต่ว่าคิดเลือกนะครับคิดเป็นคนเลือกด้วยคือผมมีหน้าที่ได้แค่เลือกเท่านั้นแหละฮะให้ออกแบบเองก็ไปดูในเคอร์ลิสนะครับครับผมเนี่ยมันดูแบบมินิมอลมันดูน่ารักดีนะครับน่ารักดีเนาะก็สงกรานต์เอาไว้แบบว่าใส่น้ำเย็นไว้ใครเดินอยู่ใครมาสาดน้ำเราโกรธก็สาดน้ำเย็นไม่ใช่ไม่อันนี้เอาไว้ดื่มซึ่งเป็นแก้วรีไซเคิลนะครับรับโลกร้อนนะครับซึ่งเป็นแก้วที่แบบสแตนเลส3/4เก็บความร้อนได้6ชั่วโมงและความเย็นก็ได้เก็บได้อีก10ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเป็นแก้วน้ำที่แบบใช้ดีเลยช่วงหน้าร้อนแบบนี้ใครที่แล้วมันชื่อว่าแก้วน้ำปันสุกนั่นหมายความว่าแก้วน้ำปันสุกก็คือว่าแก้วนี้นะครับใครที่ซื้อนะครับเราก็จะเอารายได้ส่วนนึงไปช่วยชุมชนด้วยอีกแล้วใช่ครับอย่างที่บอกคือช่วยชุมชนอย่าลืมช่วยตัวเองบ้างนะช่วยเหลือตัวเองบ้างนะก็ของเราง่ายร้านนวดร้านเล็กแต่ฮ่องกงเป็นไงบ้างเนี่ยก็ค่อยๆไปนั่นไม่ซีเรียสคือของเราก็หนักเอาจริงๆของเราก็ช่วงนี้ก็คือเงียบธุรกิจแบบไม่ได้ดีอยู่แล้วเพราะด้วยเศรษฐกิจแบบนี้แต่ว่าพอเราไปชุมชนเราเห็นว่าคนที่แบบแค่เข้ากล่องนึงยังไม่มีสตางค์ไปซื้ออันนี้เราเห็นใจจริงๆของเรามันเป็นเรื่องเล็กไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าสถานการณ์ร้านเพียงไม่ดีขึ้นก็จะปิดเหมือนกันในเราอ่ะได้ข่าวมาไม่เราก็จะสู้ต่อไปนะพี่เอฟนะสู้ต่อไปครับอย่างน้อยก็เป็นหนี้เป็นสินแหละพี่เอฟผมเข้าใจก็สู้ต่อไปครับนะครับผมก็นี่แหละครับก็คือแก้วน้ำปานสุกนะครับผมใครที่สนใจนะครับสามารถซื้อได้นะครับผมก็คือราคาเพียงแค่880 บาทนะครับ880 บาทแล้วก็รายได้เราส่วนหนึ่งเราก็จะเอาไปบริจาคหรือว่าใครที่เราก็จะมีซื้อวอลเชอร์ด้วยวอลเชอร์มาสนับสนุน3พี่น้องนะครับมาช่วยเหลือร้านเราซื้อ 2,000 บาทก็แถมแก้วน้ำนี้ฟรีนะครับผมอันนี้ก็คือเป็น2วิธีที่สามารถซื้อแก้วน้ำปันสุขเราได้แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าแบบคิดซื้อวอลเชอร์ 2,000 เพื่อที่อยากจะได้แก้วน้ำปันสุขให้พี่เวฟไปปันสุขให้กับชุมชนและไอ้วอลเชอร์เนี่ยคิดก็ซื้อข้าวมันไก่เข้าร่วมไปกับโปรเจกต์อีกเมื่อกี้ได้ได้ไหมโปรเจกต์แรกได้ใช่ก็คือทั้งหมดเนี้ยตั้งใจทำบุญหมดเลยอ่ะใช่แฟนๆเยอะมากที่แบบน่ารักมากๆเขาก็คือซื้อเสร็จแล้วเขาก็เอาวอลเชอร์นั้นอ่ะมาฝากให้เราเพื่อไปทำบุญโอ้โหใช่เนี่ยแหละสุดยอดยูยูพิรยาน่ารักมากๆเลยต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับจริงๆน่ารักมากครับนะครับแล้วก็มีแฟนๆต่างชาติด้วยนะครับอาจจะบอก thank you so much guys for supporting our projectSharing Happiness Project. Arigato gozaimasu. Yes, yes. Terima kasih. Yes, yes. Thank you so much. Yes. 谢谢大家，谢谢。谢谢。多谢晒，多谢晒。เหลือภาษาเกาหลีด้วย。Arig ah, kamsahamnida. 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 ครับผม
นี่แหละครับประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นก็คือเราก็จะเปิดพรีออเดอร์นะครับทั้งหมดมี6สีด้วยกันเป็น4ฟาสเซลที่คริสเลือกไว้นะครับเดี๋ยวเราจะโพสต์ขึ้นมาที่ IG ของเราก็ได้เลยทั้งหมดมี6สีแฟนๆชอบสีไหนก็เลือกได้เลยนะครับนะอ่านคอมเมนต์กันนิดนึงส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีภาษาไทยเท่าไหร่ครับเขาบอกว่าเนี่ยเฉียงเย่าเป็นจื่อเฉียงเย่าเป็นจื่อแปลว่าอะไรคือเหมือนสวัสดีเฉียงเย่าเป็นจื่อก็คืออยากได้แก้วนี้อยากได้แก้วนี้อ๋อครับผม谢谢大家谢谢大家的支持对对我们问候大家เดี๋ยวเราแปลนิดนึง那今天呢主要是来跟就是跟粉丝们说非常感谢大家สามภาษาเฉยเหมือนไลฟ์ CMTV มาอยู่ตรงนี้เลยไปเพื่อต่อไปไปครับพี่感谢大家支持我们的这个 Sharing Happiness Project， 就是主要是我们去了很多这个社区，还有很多贫穷的社区呢。他们觉得，就是我们觉得他们还是，就是大家很辛苦。那主要是在泰国，现在疫情还是很严重。那因为泰国这些贫穷的社区们，他们就是因为没有选择，因为家里可能有一些老年人或是小朋友，他们就继续去工作，所以我们就觉得，还是尽我们的一个小小的力量去帮助他们，所以就准备了一些这个算是饭盒去捐给他们，所以非常非常感谢，就是悠悠和 Piraya 还有所有的粉丝们这么样的支持我们这个 project， 对我们这个慈善活动，谢谢大家。แล้วเราได้แบบว่าอำนวยความสะดวกช่องทางสำหรับคนที่เขาอยู่ไกลไว้บ้างหรือยังพี่หมายถึงก็มีนะครับหมายถึงว่าแฟนๆใช่ไหมฮะครับแฟนๆก็มีก็คือเขาสั่งมาก็คือผ่านต่างประเทศเนี่ยบางคนเขาก็จะส่วนมากมาช่วยเราร่วมทำบุญด้วยแล้วเราส่งอันนี้ไปให้เขาก็ส่งไปให้เขาเลยส่งไปให้เขาเลยได้เลยส่งไปที่ญี่ปุ่นที่มาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียส่งได้หมดเลยส่งได้หมดเลยครับดีมากเลยใช่ส่งไปหมดเลยนะครับผมโอเคครับI can't understand a thing, but it's okay. Well, today we just... Let's go! Okay. Let's go, dude! Well, thank you guys so much. We are here to update guys about this Sharing Happiness project because actually we said our target is 33,000 boxes of happiness meal for the less fortunate or underprivileged communities. But today, we're going to update every guys that we made it to 50,000 boxes. Thank you so much to everyone who supported our project. And other than this, we have this so-called our happiness tumbler or happiness, what you call this? I think it's tumbler. Yeah. Tumbler. Right. Happiness recycle tumbler. And so what we have this is we're going to launch it during this April on Songkran month, which is what you call this Songkran ภาษาอังกฤษเรียกว่า is it's like a start nam sai gan. Well, Songkran is Thai New Year. Okay. Songkran Festival is Thai New Year. So what we're going to do for this New Year is like we have this recycle tumbler, and then for all of you who purchase this tumbler, we're going to get part of the profit to help all these less fortunate people, as well as buying a voucher. If you buy 2,000 baht of voucher, hi people. Hey, อะไรเนี่ยอยากออกกล้องเฉย If you guys purchase voucher of 2,000 baht, you will get this for free. So we're gonna send it to you, no matter where you are in Japan, in Hong Kong, in Malaysia, in Taiwan, Indonesia, Philippines, you name it, we're gonna send it to you. Okay, มีภาษาไทยบ้างครับพิทแก้วน้ำมีกี่สีครับ6สีครับผมมี6สีครับให้ปุโตตอบด้วยปุโตเพิ่งอาบน้ำเมื่อวานหอมฉุยอ่ะเกาะโต๊ะหน่อยลูกเกาะโต๊ะแล้วขอขึ้นตำแหน่งหน่อยลูกไปเอ้ยไม่ใช่ผิดเรื่องโอเคนะครับผมน่าจะประมาณนี้เนาะซึ่งอ่ะพรีออเดอร์ของเรานะครับเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15นี้นะครับอย่าให้แฟนๆนะครับใครที่สนใจก็เข้ามาพรีออเดอร์ได้นะครับผม So our pre-order starts from the 1st of April until 15th of April. So you guys can order this recycled tumbler. We have 6 colors all together. Can choose. อ่ะแก้วน้ำมีหลอดไหมมีคนถามมีหลอดสแตนเลสด้วยนะครับนี่เป็นรีไซเคิลนะครับผมเป็นแบบเขาเรียกว่ารักโลกร้อนนะครับผมเราก็เลยลดการใช้พลาสติกนะครับคิดใครที่เอาแก้วน้ำเนี่ยมาที่ร้านเราเราให้เครื่องดื่มฟรีไหมเราชงให้ฟรีเลยได้หมดเลยพี่เวฟเนาะแบบนี้ก็ดีนะครับใครที่พบแก้วน้ำมานะครับผมสามารถดื่มเครื่องดื่มฟรีที่ร้านได้นะครับผมโอเคนะครับดีเลยเออเราจะได้แต่ไม่มีบริการรีฟิลนะฮะทุกคนไม่งั้นคงเราผมจะไปนั่งอยู่ตรงนั้นทั้งวันเลยรีฟิลก็ได้นะรีฟิลให้คิดกิน
นะครับ What are the colors we have 6 colors all together is pastel colors very cute so I'm going to show you in our Instagram as well ภาษาจีน我们有六个颜色所以如果你们想要就是有兴趣的话呢六个都是算是粉色的 pastel color 所以可以在我们的这个 Instagram 里面看有什么颜色可以选สุดยอดครับผมยังไงฝากด้วยนะครับครับผมโอเคประมาณนี้ซึ่งไลฟ์ก็น่าจะจบแล้วนะครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วแฟนๆทุกคนขอบคุณจริงๆนะครับซึ่งวันนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายเบทเทอร์มีกันด้วยนะจริงๆไม่อยากจะบอกแล้วก็ส่งต่อเลยแต่สปอยไปหน่อยครับติดตามดูว่าวันนี้เราจะไปทำอะไรกันจริงแต่ผมจะพาพี่เวฟครับวันนี้เป็นวันของผมอ่ะวันของคิดอีกวันนี้เป็นวันของผมไม่ใช่คิดวันนี้เป็นวันของแฟนๆอ้าวแฟนๆเป็นคนกำหนดชะตากรรมให้เราแต่ผมเป็นคนเลือกร้านไงเลือกร้านแค่เลือกร้านผมเลือกร้านอาหารใช่แล้วเดี๋ยวให้แฟนๆเป็นคนโหวตว่าจะให้ผมกินอะไรในร้านนั้นถูกไม่เป็นไรผมเป็นคนเลือกร้านผมโอเคเลือกร้านนะแต่ว่าเขาให้กินผักเลยก็ร้านนั้นอาจจะไม่มีผักก็ได้เฮ้ยแบบนี้ไม่ได้ผมเลือกร้านน่ะเฮ้ยไม่มีร้านไหนที่ไม่มีผักหรอกเอาจริงๆพี่ไม่เชื่อผมจะพาพี่เวฟไปกินผมไม่ได้สนใจเรื่องมีผักหรือไม่มีผักแต่ผมอยากจะพาพี่เวฟไปกินร้านที่ผมแบบกินมาตั้งแต่เด็กๆคือแบบอันนี้กินมานานมากเป็นหลัก10ปีขายรูปขึ้น IG ทุกวันเหรอใช่แฟนๆน่าจะเห็นอยู่แล้วล่ะแต่ไม่รู้ว่าร้านมันอยู่ที่ไหนพี่จะให้คิดสั่งเมนูโปรดแต่ไม่ให้กินไม่ให้คิดกินพี่อ่ะเป็นคนกินเมนูโปรดของคิดแล้วเราจะไปร้านนั้นทำไมและพี่อยากจะสั่งเมนูเพื่อสุขภาพให้คิดกินเมนูเพื่อสุขภาพใช่ทำไมเราไม่ไปแบบโจนสลัดไปอะไรอย่างนั้นน่ะก็ได้ก็ได้เอากินสลัดมาล่ะเอาล่ะจะไปร้านที่ผมอยากจะกินแต่ไม่ได้กินทำไมวันนี้อันนั้นแหละเป็นชาเลนจ์ของเราในวันนี้และก็คือมีที่ผมอยากกินอยู่ตรงหน้าด้วยแต่พี่เวฟกินใช่พี่กินแทนสุดยอดเลยเอาละครับผมโอเคยังไงก็ติดตามไปด้วยกันนะครับผมนะอย่าเพิ่งเศร้านะครับวันนี้เรามีอาหารเช้าที่พี่ตั้งใจทำตั้งแต่เช้าเลยก็คือไข่เจียวผักเคลไข่เจียวผักเคลเคยกินไหมไข่เจียวผักผมเคยกินทั้งไข่เจียวแยกและผักเคลแยกแล้วผมไม่รู้ว่าพอมันรวมกันแล้วจะเอามารวมกันทำไมอร่อยมากอร่อยมากตายแล้วอร่อยมากตายแล้วแฟนๆเป็นคนกำหนดจริงๆเราให้แฟนๆเลือกก็คือก็มีตั้งแต่น้ำสกัดเย็นน้ำผลไม้สกัดเย็นนะครับน้ำผักสกัดเย็นแล้วก็มีไอซ์อเมริกาโน่ซึ่งอันนี้พี่ไม่กินเลยคิดก็ไม่กินเลยพี่ก็กลัวมากแล้วก็อันที่3ก็จะมีสลัดสดนะครับก็คือพวกสลัดที่แบบสดๆเลยปรุงสดๆแล้วอันที่4ก็คือไข่เจียวผักซึ่งแฟนๆเลือกมาไข่เจียวผักเราก็เลยทำตามทำมาเรียบร้อยแล้วใครอยู่ทีมไม่กินผักกด1ให้ผมเห็นหน่อยได้มั้ยดูก่อนเยอะมั้ยมันต้องมีคนที่อยู่ข้างผมบ้างแหละมีไหมเดี๋ยวดูก่อนมีไหม Where's Muffin? Muffin is upstairs sleeping ยังหลับอยู่หลับน่าจะอยู่ข้างบนไม่ค่อยมีใครอยู่ที่ผมไม่ค่อยมีมาแล้ว1แต่ก็เป็นสู้ๆนะอาจจะเป็นกดให้กำลังใจนี่1จริงๆมีคนไม่กินผักเยอะมากโอ้โห1เต็มเลยอ่ะเยอะมากคุณไม่กินผักเหมือนผมใช่ไหมใช่เราเข้าใจกันใช่ไหมเนี่ย1 5ตัว6ตัวเลยโอเคก็คือเหตุผลนะครับเดี๋ยวพี่ไหนๆก็บอกแล้วพี่บอกนิดนึงเหตุผลที่ให้คิดกินผักนะครับไม่ได้อยากจะทรมานไม่ได้อยากจะแกล้งคิดมันดีกับตัวคิดอยู่แล้วรู้นะแต่ว่าเพราะว่าคืออยากโอ้เจ็บโอ้โหปูโตเดี๋ยวโดนตัดเล็บแน่ปูโตเนี่ยจ้าคืออย่างนี้คือถ้าสมมติว่าเรากินผักไม่เพียงพอเนี่ยเราจะเสี่ยงเป็นโรค NCD โรค NCD รู้ว่าคืออะไรไม่รู้โรคติดต่อเขาเรียกว่าโรคติดต่อเรื้อรังอย่างเช่นน้ำความดันเบาหวานมะเร็งเป็นต้นคือคนที่กินผักสมมุติว่ากินผักตามกำหนดก็คือ400ถึง500กรัมนะครับครึ่งโลต่อวันเนี่ยความเสี่ยงก็จะลดลงกับครึ่งนึงแต่ถ้าสมมุติว่าเรากินไม่พอเนี่ยมันก็จะความเสี่ยงสูงขึ้นก็เลยพยายามที่จะให้คิดอะพยายามปรับพฤติกรรมแบบค่อยเปิดใจซึมซับนะไม่ได้ให้แบบทรมานอยากเห็นกัสอยู่บ้านปลาครับทุกคนเดี๋ยวไว้ถ้าเกิดไปถ่ายบ้านปลาเดี๋ยวพาไปเพราะว่าตอนนี้มัฟฟินก็กำลังมีน้องด้วยบวกกับไอ้เจ้ากัสก็เด็กเกินที่จะมาเจอกับพูโตปีศาจจริงก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผมขอผ่านช่วงเวลานี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอามารวมอยู่ด้วยกันพูโตโหดมากโหดมากด้วยแต่คือตอนนี้ปลาเริ่มติดมากแล้วก็เริ่มมีความเห็นไม่อยากให้คืนอ๋อเหรอชอบเลยโดนแมวไปยังไงก็ติดทุกคนน่ะเอาจริงแล้วจริงก็ดีด้วยเขาจะได้มีเพื่อนจริงอยากมีพ่อแบบพี่เวฟไม่ได้หรอกทุกคนผ่านผมไปก่อนเจอกันนะทุกคนบ๊ายบายโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายครับ